สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์นะครับวันนี้นะครับทางเพจหลักไลน์เรนเจอร์นะครับก็มีกิจกรรมมาให้ท่านผู้ชมได้เข้าร่วมกันด้วยนะนั่นก็คือกิจกรรมกดแชร์ลิงก์นั่นเองนะครับก็สามารถมากดแชร์โพสต์นี้นะครับผมได้ที่เพจไลน์เรนเจอร์ไทยแลนด์นะครับผมก็มากดแชร์ตรงนี้นะครับจะได้เป็นการช่วยกันทำกิจกรรมแชร์นะครับให้มันถึงตามเป้าก็คือ 3,000 ครั้งนะครับผมก็คือถ้ากดแชร์เนี่ยทุกคนนะครับผมที่ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ได้ทำกิจกรรมก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าช่วยกันเนี่ยแบบมันจะได้ไวๆครับผมแต่ว่าตอนนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่ร้อยคนแล้วนะครับก็จะได้ครบตามเป้านะครับ 3,000 ครั้งนะครับผมแชร์ 3,000 ครั้งนะซึ่งถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็คือทุกคนนะครับจะได้20ตั๋วกาชานั่นเองนะครับผมได้ทุกคนนะย้ำอีกทีนะครับว่าได้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมากดร่วมกิจกรรมตรงนี้กันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้เลนเจอร์โคโลโบนะครับหรืออยากลุ้นรับเลนเจอร์โคโลโบในรอบนี้นะครับก็มากดที่ลิงก์ตรงนี้นะครับนี่ลงทะเบียน ID เกมและชื่อที่ใช้บน Facebook ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเลยนะครับมันจะมีให้ใส่ ID เกมแล้วก็ชื่อ Facebook นะแต่ว่า ID เกมเนี่ยไม่ใช่ ID Line นะ ID เกมนะครับให้เข้ามาที่ตัวเกมนะครับแล้วก็มาดูที่มุมขวาล่างนะครับกดที่รูปฟันเฟืองนะและกดข้อมูลของชั้นนะครับมันจะมีในส่วนของ ID เกมนะครับผมของท่านผู้ชมนะไม่ใช่ ID Line นะมันจะเป็น ID เกมนะครับที่เป็นตัวเลขแบบมั่วๆนะครับก็สามารถเอา ID เกมตรงนั้นเนี่ยไปใส่ได้นะครับแล้วก็พอกดตรงนี้เสร็จเนี่ยอย่าลืมกดแชร์ลิงก์โพสต์นี้ด้วยนะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นโดนๆนะก็คืออาจจะเขียนแบบอะไรก็ได้อะที่แบบว่าคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเอ๊ะที่คิดที่ท่านผู้ชมเนี่ยครับนะครับคิดว่า GM มาอ่านแล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบโอ้โหแม่งโดนว่ะอะไรเงี้ยแบบโอ้โหแม่งได้อะไรเงี้ยท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้เรนเจอร์โคโลโบก็เป็นได้นะจ๊ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับต่อไปเดี๋ยวผมไปเล่น PVP ปิดท้ายคลิปนี้ดีกว่านะครับไปครับหาห้องอ่ะทีมนี้เลยละกันนะครับผมอยากเจอไทกะพอดีอ่ะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเป็นไงเราจะมาดูนะครับว่าไทกะโดนสตันนะครับผมหลบหลีกก็อาจจะต่ำนะครับฝั่งนู้นแต่ว่าดาเมจจับจ้านในย่านนี้ฮะทีมผมนี่หายไปเกลี้ยงเลยครับผมนะครับเราต้องไปเย้ายวนเขานะลูกเอ้ยตอนนี้เราต้องให้ฮิมาวารีแบกนะครับผมให้สกิลพี่แกติดดีที่สุดนะครับผมจะปล่อยแต่ตัวที่คิดว่าน่าจะพอช่วยทีมได้แล้วกันนะโอเคโอ้รู้สึกเหมือนจะไม่ไหวด้วยนะครับโอเคครับฮึบขีปนาวุธตู้มไม่ตายหรอไหวเปล่าวะคือฝั่งนู้นนี่มีตัวอะไรบ้างอ่ะโอ้โหสวยแล้วเหมือนจะแพ้นะครับผมอยากเจอไทกะนะครับก็เจอไทกะสมใจอยากเลยนะครับผมเอาสไปไม่เป็นเลยนะฮะทีมผมนี่ก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นที่เกียร์ผมด้วยนะครับไม่ค่อยมีผมจะพยายามปล่อยฮิมาวารีมาเยอะๆนะโอ้โหรู้สึกจะไม่ไหวเลยว่ะโอ้โหทำไมผมจัดการตัวหลังเขาไม่ได้เลยนะไม่มีตัวไปจัดการแนวหลังเลยครับโอ้ยแล้วพอแบบว่าเรนเจอร์เขาอยู่กันเยอะๆเนี่ยความสามารถไฮเปอร์ที่แบบว่าที่มันเป็นตัดแร่ป่ะมันจะติดดีมากเลยนะผมความสามารถตัดแร่เนี่ยฝันเขามี2ตัวเลยนะครับเหมือนผมแหละแต่ของผมนี่คือโดนจัดการไปหมดเลยนะครับเกียร์ไม่มีไม่มีเกียร์ใส่ให้มูลดุริยางกับบอสจะเคนะครับแล้วก็บาวไฟด้วยนะบาวไฟผมไม่ได้อัพเป็นไฮเปอร์นะครับมันก็มีความสามารถเหมือนกันนะความสามารถเดียวกันด้วยซ้ำนะแต่ว่าตอนนี้คือสูสีครับผมบอกเลยฝั่งตรงข้ามตัวดาเมจก็เยอะนะครับผมตัวป่วนก็มีด้วยเหมือนกันนะครับแต่เรามาหวังเย้ายวนของเรากันดีกว่านะความสามารถเย้ายวนนะครับไม่ใช่ความสามารถเขาเรียกว่าสกิลความสามารถอีกอย่างหนึ่งความสามารถของฮิมาวารีน่าจะเป็นในส่วนของเพิ่มแร่ฝ่ายตรงข้ามนะครับก็โกงเหมือนกันนะ
แต่ติดดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเห็นว่ามันยังเป็นบั๊กอยู่เลยใช่ป่ะเห็นเขาบอกกันนะว่าเป็นบั๊กนะครับมันยังมีบั๊กอยู่โอ้เหมือนจะไหวนะเนี่ยได้อยู่นะทะลุทะลวงเลยลูกฮิมาวาริติดเย้ายวนอยู่นะครับมันป่วนจริงนะเย้ายวนนะครับผมไหวเปล่าไหวเปล่าฝั่งนู้นนะไหวเปล่ากอล์ฟฮิมาวาริผมไปด้วยนะไม่รู้กอล์ฟไปทำไมนะคิดจะย้อนกันเหรอตอนนี้เริ่มปล่อยเรนเจอร์ได้เยอะขึ้นแล้วนะครับผมได้แร่เยอะแล้วเริ่มจัดการฝั่งตรงข้ามได้แล้วสินะตอนนี้นี่ครับเย้ายวนฮิมาวารินะครับผมโคตรโกงฮะแต่มันไม่ได้ดีแบบคือมันโกงไว้แต่ผมว่าโกงไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เห็นมีบางคนอวยความสามารถนี้มากเลยนะครับไอ้เย้ายวนเนี่ยแต่ว่าคือผมเอามาลองใช้แล้วอะมันก็ใช้ได้แต่ต้องมีเกียร์ดีๆนิดนึงให้มันยืนกันเยอะๆนะครับมันจะใช้งานดีมากนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกียร์ไม่ค่อยมีเนี่ยโอ้โหลำบากจริงๆคือต้องมีตัวคอยมาค้ำมันนะซึ่งทีมผมมีอยู่นะครับแทงผมทีมผมนี่แทงเยอะนะผมไม่ต้องห่วงเลยแถมตอนนี้ฮิมาวารีเองก็อัพแม็กแล้วด้วยเหมือนกันนะบอกไว้เลยว่าหวั่นเจี๊ยบนะครับผมทำให้ฮิมาวารีนี่ยืนได้นานขึ้นเยอะนะครับผมคือตอนที่เอามาใช้แรกๆเนี่ยก็ตายนะตายแบบตายไวอยู่นะครับเพราะมันเป็นสายไวพริบด้วยแต่ว่าพออัพแม็กเนี่ยโอ้พอใช้งานได้เลยครับบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับผมคุ้มค่าแก่การอัพแม็กมากนะครับผมตัวมันนี่สำหรับผมแล้วถือว่าถ้ามีเนี่ยก็อัพแม็กซะนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้อัพแม็กเป็นตัวแรกนะควรจะอัพพวกตัวแท้งหรือไม่ก็พวกสายว่องไวดีกว่านะครับที่มันมีสกิลแบบแรงๆดาเมจแรงๆนะครับผมคือบางคนเนี่ยเห็นตัวนี้แล้วอวยมากๆฮะเห็นแบบโอ้โหน่ารักหรือว่าบางทีอาจจะชอบเรนเจอร์ตัวนั้นเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าถ้าอัพผิดเนี่ยอาจจะทำให้ทีมเนี่ยไปได้ยากเลยนะก็ต้องมาระมัดระวังในการใช้ของในเกมนี้นิดนึงนะครับเพราะมันฟาร์มยากนะโดยเฉพาะกบนะครับผมอันนี้ฟาร์มยากจริงๆครับถ้าเป็นพวกอาร์ติแฟกต์อันนี้อาจจะหาง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นกบเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ากว่าจะได้มา1ตัวเนี่ยมันเสียของหรือเสียแร่เยอะนะครับผมแล้วแถมบางกิจกรรมเนี่ยไม่ได้แจกกันให้ง่ายๆนะก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับผมหอคอยอันนั้นนี่อย่างเดือนนึงเนี่ยได้1ตัวขึ้นแน่ๆนะครับผมคือก็ได้2ตัวขึ้นนะเป็นถึงกบอัลต้านะก็จะมีจากตารางแล้วก็หอคอยอันนั้นนี่นะครับทีมนี้คิดว่าไหวมั้ยไหวแหละไม่รู้เหมือนกันนะตัวดาเมจ3ตัวเลยโอ้โหโหดมากคือมันอย่างตัวดาเมจที่หลักๆที่ผมกลัวนะ3ตัวติดเลยครับเราจะไม่กลัวเด็ดขาดเราจะสู้ครับผมเพื่อมนุษยชาตินะคิดว่าไงไอ้วัยรุ่นรู้สึกโอ้โหความสามารถไฮเปอร์ของตัวอะไรวะจำไม่ได้ นะครับโคตรไวไม่ใช่ความสามารถไฮเปอร์โคตรไวนี่มาอีกแล้วไม่รู้ได้ผมนี่โดนรัวๆเลยขอสามารถเกิดใหม่นะครับมีตัวเมื่อกี้ฝั่งนู้นดาเมจจัดเหลือเกินนะเว้ยผมรีบกดไปหน่อยเว้ยไอ้ขีปนาวุธเนี่ยเป็นไงลูกโอเคผมจะปล่อยฮิมาวารีมาเยอะๆเลยนะจะไหวหรือเปล่านะครับทีมผมจะค้ำฮิมาวารีไว้ได้ไหมฮิมาวารีอย่าเพิ่งตายเยอะขอร้องละแทงผมขอร้องทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีที่สุดเถอะคาหวังในตัวเจ้าอยู่นะเมลิโอดัสผมต้องคอยมาดูยูนิตบินฝั่งตรงข้ามด้วยนะว่ามันจะทะลุทะลวงไปไกลขนาดไหนนะครับน่ากลัวจริงเอามาๆๆๆเริ่มแล้วรู้สึกจะเริ่มไหวแล้วนะครับเริ่มเจาะฝั่งตรงข้ามได้แล้วนะไหวมั้ยไหวมั้ยชึบๆๆโอเค
ป้อมลดไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรฮิมาวารีปล่อยมาเยอะยังไม่พอครับยังไม่พอต้องให้ฝั่งนู้นโดนเย้ายวนแบบรัวๆครับผมโหแต่ฝั่งตรงข้ามนี่บอกแค่นี้กูก็ไม่รอดแล้วฝั่งตรงข้ามติดเย้ายวนไปเยอะเหมือนกันนะดูแทงเขาดิเมื่อกี้มีแทงเขามายืนตรงหน้าเราเต็มเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของมิลิมด้วยมาอีกตานึงนะครับผมโอ้ทีมนี้รู้สึกจะไม่ไหวนะข้ามละกันนะครับอู้มีกี้มีฮิมาโมริด้วยอยากจะลองปะทะดูเหมือนกันนะวัดกันไปซึ่งๆอาจเจอชินจังครับมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าชินจังจะเป็นยังไงนะครับอาจจะตกใจก็ได้ว่ามาเจอน้องตัวเองนะทำไมเราต้องมาตีน้องตัวเองด้วยทำไมเราต้องมาจัดการน้องตัวเองตัวเกมช่างอมหิตเหลือเกินนะครับชินจังตอนนี้เนี่ยชินจังเห็นป่ะพี่คิดท่านชมเห็นป่ะมันไล่สกิลช้าจนโดนสตันนะครับผมโดนสตันก่อนจะใช้สกิลแล้วก็ตายไปนะครับคือมันไล่สกิลช้านะอาจจะไม่ได้ช้ามากแต่สำหรับผมแล้วมันก็ช้าแหละน่าสงสารจริงๆอะชินจังเราโดนสตันนะผมแล้วก็ตายแบบอนาสุดๆนะผมแถมสกิลก็ถือว่าแรงนะดาเมจเนี่ยนะครับผมใส่เกียร์ดีๆนี่ก็มิลิมนะครับผมกลายเป็นมิลิมนะครับแรงฮะดาเมจผมไม่อยากได้มากเลยตัวดาเมจนะครับไม่ได้สักทีนะส่วนใหญ่ที่ผมสุ่มได้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวบัฟนะตัวป่วนอะไรเงี้ยไม่ก็แทงครับผมโมโหดไปเลยนะตัวดาเมจหนักๆนี่ผมยังไม่มีสักตัวนึงนะในทีมผมชินุบุนี่ก็เป็นตัวบัฟมากกว่าจะเป็นเอามาดาเมจด้วยนะแต่มันก็จัดการแนวหน้าผมได้ดีเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณพี่แกนะครับผมแล้วก็เอเลนด้วยเอเลนนี่โคตรมีประโยชน์ครับผมแต่ไม่ได้อัพแม็กก็เลยใช้งานค่อนข้างจะลำบากนะแต่ว่าบอกไว้เลยว่าโอ้โหเอเลนนี่คือสำหรับผมแล้วสุดมากฮะตานี้ตาสุดท้ายแล้วกันนะครับผมทีมนี้เลยแล้วกันนะอยากได้สลามมากเลยนะเสียดายนะครับสุ่มไม่ได้นะเสียดายมากเอาคิงโดนก๊อปด้วยครับโอ้โหเอาคิงโอ้โหแต่โดนคิงตัวเองฟาดทีเดียวตายเลยโดนก๊อปไปแล้วก็โดนฆ่าโดยตัวที่ก๊อปไปในอนาถมากครับผมแบบอาจจะฝั่งนู้นอาจจะแบบนี่มึงตลกแล้วเนี่ยโอเคครับปล่อยตัวสกัดกั้นไปปุ๊บๆจัดการมันลูกปล่อยอีกตัวนึงนะครับตัวสกัดกั้นโอเคมาวอลิไหวไหมยูนิตบินโอเคจัดการได้ฮะไม่มีปัญหาครับผมฝั่งนู้นเกียร์จะไม่ค่อยมีนะฝั่งนู้นเนี่ยโอเคครับบัฟติดหัวเต็มเลยฝั่งเราบัฟไม่ซ้ำกันเลยสักอันนึงครับผมเต็มหัวเลยตอนนี้โอ้โหยูนิวิงเขาจัดการได้ง่ายๆครับไม่เป็นไรไปเลยลูกผมที่อยากได้ยูนิบินดีๆเหมือนกันนะขนาดผมใช้ตัวเอ็ดเวิร์ดมาลองนะครับผมเอาเอ็ดเวิร์ดมาลองใช้เนี่ยบางทีก็โคตรมีประโยชน์เลยนะบางทีพลิกเกมได้เลยนะคือแบบคือผมแพ้นะภาคพื้นนะแต่ว่ายูนิบินเนี่ยไปตีป้อมแตกนะชนะอะไรอย่างเงี้ยโคตรชิลเลยโอเคนะครับก็สำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับ See you again ครับผมบ๊ายบายฮะ